ท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงคุณความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตามคติแห่งธรรมดาของสัตว์โลกตามสมควรแก่การและเวลาต่อไปด้วยว่าวันนี้เป็นวันที่ท่านเจ้าภาพได้มาปรารภในการทำชาปนกิจศพเพื่อส่งดวงวิญญาณของท่านผู้ล่วงลับให้ไปเกิดณภพภูมิใหม่ที่ดีต่อไปท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อพูดถึงเรื่องเสียชีวิตของสัตว์โลกแล้วนับว่าเป็นทำให้ไม่ทราบความเป็นจริงข้อนี้ดังนั้นจึงได้แต่หวงแหนรักษาชีวิตในปัจจุบันชาติหนึ่งหนึ่งไว้ให้ได้นานเท่าที่จะทำได้น้ำตาที่ร้องไห้เสียใจออกมาเพราะการพลัดพรากจากกันและกันในแต่ละชาติของสัตว์โลกนั้นถ้าหากจะนำมารวมกันได้พระพุทธองค์ตรัสว่าแต่ละคนมีมากยิ่งกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรรวมกันทั้งหมดเสียอีกดังนั้นความตายจึงเป็นภัยที่น่ากลัวของสัตว์ทุกจำพวกการเกิดขึ้นในภพต่างๆที่ต้องเกิดและตายเปลี่ยนกันไปอยู่เช่นนี้นับว่าเป็นทุกข์ที่สุดของสิ่งมีชีวิตพระพุทธองค์ตรัสว่าการเกิดขึ้นของเราเพียงคนเดียวเพียงแค่ระยะเวลากับเดียวถ้าหากจะสามารถนำเอากองกระดูกของตนเองมากองรวมกันได้ก็จะมากยิ่งกว่าภูเขาเวปุละซึ่งเป็นภูเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งล้อมรอบราชคฤห์อยู่เลยทีเดียวความยาวนานของสังสารวัฏนี้ยากที่จะวัดเป็นตัวเลขได้ว่าเป็นจำนวนกี่ล้านปีท่านจึงเรียกว่าอนมักตักขะสงสารแปลว่าสังสารวัฏอันใครๆไม่สามารถที่จะไปดูจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายได้แม้ว่าผู้นั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าที่มีพระญาณยาวนานเพียงใดก็ตามก็จะสามารถรู้ได้เพียงว่าสังสารวัฏนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเท่านั้นดังนั้นการเกิดในสังสารวัฏที่ไม่มีจุดจบนี้สรรพสัตว์ทั้งปวงจึงพบแต่ความทุกข์เรื่อยไปพระพุทธองค์ได้ทรงเปรียบเทียบความยาวนานของสังสารวัฏกับความมากมายแห่งมารดาของสัตว์ต่างๆไว้ว่าถ้าสมมุติว่าเรานำต้นไม้บนโลกนี้ทุกต้นมาผ่าซีกเป็นท่อนๆมีความยาวขนาดหนึ่งคืบหนาเท่านิ้วมือของเรานี้แล้วสมมุติไม้ที่ผ่าเหล่านั้นแต่ละท่อนให้เป็นมารดาของเราว่าท่อนนี้เป็นมารดาของเราแล้วสมมุติท่อนต่อไปเป็นมารดาของมารดาของเราอีกต่อหนึ่งคือเป็นยายของเราแล้วก็สมมุติให้ไม้ที่เหลือเป็นยายของยายของยายของยายต่อไปเรื่อยๆไม้ที่ผ่าซีกโลกนั้นไม้ที่ผ่าซีกทั้งโลกนั้นหมดไปแล้วแต่การนับของยายของยายของยายต่อไปเรื่อยๆยังไม่หมดนี้แสดงให้เห็นว่าความยาวนานของชีวิตในสังสารวัฏหาจุดจบไม่พบพระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องความยาวนานของสังสารวัฏโดยตรัสถึงการเกิดและตายของพระองค์เองว่าบนพื้นพระสุธานี้ทุกตารางนิ้วบนโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ทั้งพื้นดินในน้ำในทะเลและภูเขาถ้าเอาปลายเข็มที่เล็กที่สุดชี้ลงไปณที่ใดแล้วล้วนแต่พบกับหลุมศพของพระพุทธองค์เองทั้งนั้นไม่มีที่ใดว่างเว้นเลยแม้เท่าปลายเข็มนี้พูดเฉพาะโลกใบนี้เท่านั้นไม่ต้องพูดถึงโลกอื่นและจักรวาลอื่นซึ่งก็ล้วนแต่เป็นสถานที่พวกเราเคยเกิดและเคยตายมาแล้วจนนับชาตินับจักรวาลไม่ถ้วนแล้วทั้งสิ้นความผูกพันระหว่างบิดามารดาและบุตรกับวงศาคณาญาติที่ต้องพลัดพรากจากกันไปชาติแล้วชาติเล่าก็ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันทำให้เสียเสียงร้องไห้ร่ำไรหากันและกันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่ว่างเว้นแต่ละนาทีเลยถ้าหากเราจะมีหูทิพย์ที่สามารถได้ยินเสียงร้องไห้หากันของสัตว์ต่างๆได้แล้วเพียงแค่นาทีเดียวก็มีสัตว์ตายอยู่พร้อมกันทั่วโลกนี้
มีมากกว่าล้านล้านตัวเสียงร้องไห้หากันจะดังระงมยิ่งกว่าความดีใจที่มีสัตว์เกิดมาเสียอีกการร้องไห้เพราะคนรักตายจากไปนี้นางวิสาขาซึ่งเป็นมหาอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งนางได้เดินร้องไห้มีหน้าหนองด้วยน้ำตาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสถามถึงเหตุที่ร้องไห้เป็นทุกข์เพราะเหตุใดนางได้กราบทูลถึงเรื่องที่หลานอันเป็นที่รักคนหนึ่งได้ตายจากไปถึงแม้นางจะเป็นผู้บรรลุโสดาบันแล้วก็เกินกว่าที่จะทำใจได้จึงร้องไห้ทุกข์ใจมาเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสปลอบใจว่าอย่างไรแต่ทรงถามนางวิสาขาว่านางต้องการจะมีหลานกี่คนนางได้กราบทูลว่าอยากจะมีให้มากๆเลยการมีลูกหลานหลายๆคนจะทำให้มีความสุขการที่ได้อยู่ท่ามกลางพวกหลานๆได้พูดคุยได้หยอกล้อกับคนนั้นบ้างคนนี้บ้างก็ล้วนทำให้เกิดมีความสุขว่าที่จริงแล้วอยากจะมีเท่ากับคนในเมืองสาวัตถีนี้เลยก็ยิ่งจะดีนางวิสาขากราบทูลพระพุทธองค์ตรัสถามนางต่อไปอีกว่าในเมืองสาวัตถีนี้มีคนตายวันละกี่คนพอจะทราบไหมและมีวันที่เว้นว่างโดยไม่มีคนตายเลยมีบ้างไหมนางตอบว่าบางวันก็มีคนตายเป็น10คนบ้างบางวันก็ตายวันละหลายสิบคนบ้างแต่บางวันก็ตายมากกว่า100คนก็มีแต่สำหรับวันเว้นว่างที่ไม่มีคนตายเลยนั้นไม่มีเลยในเมืองสาวัตถีนี้มีคนตายทุกวันพระเจ้าค่ะนางวิสาขาตอบพระพุทธองค์ได้ตรัสต่อไปอีกว่าถ้าหลานเพียงคนเดียวตายนางยังมีทุกข์ร้องไห้มากมายถึงเพียงนี้ถ้ามีหลานมากมายเท่ากับคนในเมืองสาวัตถีแล้วนางมิต้องร้องไห้ทุกวันและวันละหลายๆครั้งเลยหรือคำถามนี้ทำให้นางวิสาขาถึงกับนิ่งอึ้งไปและแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสเทศนาต่อไปอีกว่าความทุกข์เกิดจากความรักใคร่มีรัก1ก็ทุก1มีรัก2ก็ทุก2มีรัก10ก็ทุก10รัก20ก็ทุก20รัก100ก็ทุก100สรุปว่ารักมากเท่าใดก็ทุกหนักเท่านั้นการตายจากไปของผู้วายชนนี้ก็ทำให้ญาติๆมีความโศกเศร้าเสียใจอาลัยรักคิดถึงไม่แพ้นางวิสาขาเช่นกันเราทุกท่านทุกคนที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ล้วนแต่สั่งสมน้ำตาแต่ละหยดไว้ในแต่ละภพเพราะการจากไปของรักเช่นนี้เรื่อยไปจนกว่าจะถึงจุดจบคือนิพพานนั่นแลถึงจะปรงสังเวชเรื่องนี้ได้ว่าตามหลักปรมัตถธรรมแล้วสัตว์ก็ตามมนุษย์ก็ตามเทวดาก็ตามมีธรรมชาติที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของขันธ์ทั้ง5อย่างคือร่างกายความรู้สึกความทรงจำความคิดและจิตใจในการรับรู้เรื่องราวมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการดับไปเป็นของคู่กันทุกครั้งไปดังภาษิตที่ยกขึ้นมาแสดงในเบื้องต้นนั้นว่าอนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชิตวานิรุตชันติแปลว่าสังขารคือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเกิดขึ้นและดับไปสลับกันอยู่ตลอดเวลาเตสังบูปะสโมสุโคถ้าสิ่งที่มีชีวิตเหล่านี้สามารถที่จะดับได้โดยไม่เกิดขึ้นอีกนั่นแลเป็นบรมสุขที่แท้จริงความตายเป็นของคู่กันกับการเกิดเมื่อมีการเกิดขึ้นมาก็ทำนายได้ว่าจะต้องตายแน่นอนไม่ว่าสัตว์ชนิดใดๆก็ตามแม้ว่าเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมที่มีชีวิตอันยาวนานก็ต้องตายเช่นกันสัตว์ทุกประเภทไม่มีใครล่วงพ้นความตายไปได้และสัตว์ใดๆที่มีชีวิตอยู่ในภพใดๆก็ตามที่จะอยู่ได้อย่างอมตะโดยไม่ตายนั้นก็ไม่มีการแสวงหาชีวิตอมตะ
ของคนที่เข้าใจผิดและเชื่อตามคำสอนที่ผิดชีวิตจึงหาที่สุดไม่พบความตายเป็นภัยที่น่ากลัวของสัตว์ทุกชนิดทุกชีวิตต่างแสวงหาเครื่องกำบังและคอยหลบหลีกจากความตายกันทั้งนั้นผู้ที่ไม่เกรงกลัวต่อความตายก็มีเฉพาะผู้เข้าใจความจริงและบรรลุธรรมแล้วเท่านั้นที่เห็นว่าชีวิตเป็นความทุกข์จึงไม่หวั่นเกรงต่อความตายเหตุจูงใจที่ทำให้พระพุทธองค์ทรงสละราชสมบัติออกแสวงหาความหลุดพ้นก็เพราะทรงปารภเรื่องการเกิดการตายของมนุษยชาตินี้เองเป็นประการสำคัญพระองค์ทรงคำนึงถึงว่าสรรพสิ่งทุกอย่างย่อมมีทางออกหรือมีทางแก้ไขโดยทรงเปรียบเทียบว่าเมื่อมีความร้อนก็ยังมีความเย็นแก้กันมีความมืดก็ยังมีความสว่างแก้กันได้ดังนั้นความตายก็น่าจะมีทางที่ทำให้ไม่ตายได้จึงน่าจะมีวิธีทำให้มีชีวิตอมตะอยู่ได้เมื่อพระพุทธองค์ทรงออกผนวดเป็นบรรพชิตแสวงหาความหลุดพ้นจงพบความจริงที่ทำให้พระองค์กลายเป็นจอมแห่งศาสนาที่สามารถตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองโดยไม่ได้อ้างเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้ามาบันดาลให้ผลปัญญาที่พระองค์ทรงค้นพบนั้นเป็นการค้นพบความจริงของสรรพสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถธรรมคือจิตเจตสิกรูปและนิพพานทั้งสี่อย่างนี้เป็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสได้เราจะแยกให้เข้าใจง่ายๆก็มีเพียงสองฝ่ายคือฝ่ายเกิดกับฝ่ายดับว่าที่จริงแล้วจิตเจตสิกและรูปสามอย่างนี้ก็คือขันห้านั่นเองและขันห้าที่ว่านี้ก็ได้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเช่นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานหรือเทวดาเป็นต้นเหล่านี้เองคือขันห้าหรือจิตเจตสิกและรูปรวมกันพวกนี้เราเรียกว่าสังขารคือฝ่ายที่เกิดได้แก่สัตว์ทั้งหลายที่เรามองเห็นได้นี้เองเรียกว่าสังขารเป็นฝ่ายเกิดรวมทั้งตัวเราและแต่ละคนด้วยสัตว์ทั้งหมดนี้เกิดได้เพราะปัจจัยภายในตัวเองที่เรียกว่ากิเลสเป็นตัวทำปฏิกิริยาให้เป็นไปมีสามตัวใหญ่ๆคืออวิชชาความเข้าใจผิดตัณหาความต้องการจะเกิดมีชีวิตอยู่ต่อไปและอุปาทานความอาลัยอาวรณ์ยึดเหนี่ยวติดอยู่กับสิ่งที่ตนรักและหวงแหนแม้ตายไปแล้วแต่ด้วยใจยังยึดอยู่จึงหวนกลับมาเกิดใหม่ในที่ใกล้ๆนั้นได้อีกกิเลสสามตัวนี้เองทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดและตายอย่างไม่รู้จบและพบกับความทุกข์ร่ำไปแต่ถ้าเมื่อใดคนคนนั้นมาทราบความจริงของปรมัตถธรรมเหล่านี้ว่ามีสองฝ่ายคือฝ่ายเกิดกับฝ่ายดับเราเรียกผู้นั้นว่าผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมจะทำให้มีการเกิดและตายอยู่ในสังสารวัฏได้อีกอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติก็จะบรรลุถึงนิพพานคือฝ่ายดับโดยไม่ต้องเกิดขึ้นมาอีกเพราะบรรลุความจริงแล้วทำให้ไม่เข้าใจผิดหลงยึดติดตามอำนาจของกิเลสหมดสิ้นความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างอมตะหมดความผูกพันใดๆและดับได้อย่างสนิทเป็นบรมสุขอย่างแท้จริงความตายนี้หมายถึงการแตกสลายของร่างกายเท่านั้นคือร่างกายไม่อาจใช้งานต่อไปได้เหมือนรถยนต์ที่ชำรุดเสียหายไปมากแล้วแม้จะซ่อมแซมอย่างไรก็ไม่พ้นผุพังความตายของสัตว์ต่างๆเราเรียกว่าตายหรือมรณะเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกการตายของปุถุชนคนธรรมดาและสัตว์ทั่วไปส่วนการตายของพระอรหันต์นั้นท่านเรียกว่านิพพานแปลว่าดับคือสังขารร่างกายและจิตใจของท่านดับลงไม่ไปเกิดขึ้นในภพใดๆอีกต่อไปแล้วจึงเรียกว่าดับคือนิพพานหรือปรินิพพานก็ได้แปลว่าดับอย่างสนิทเป็นบรมสุขสิ้นทุกข์ในวัฏฏะตลอดกาล
สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วการตายของผู้วายชนในวันนี้ก็เป็นการตายตามกฎของสิ่งมีชีวิตไม่ได้ผิดธรรมชาติที่มีเฉพาะตัวท่านเองเท่านั้นแต่การจากไปของผู้วายชนนี้เป็นการจากไปแบบไม่มีวันกลับมาได้อีกแล้วจึงทำให้ เกิดความอาลัยรักจากบุตรธิดาและญาติอย่างหาที่สุดมิได้ เพราะการสูญเสีย ถือว่าเป็นความสูญเสียเพราะการสูญเสียชีวิตถือว่าเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ทุกคนพึงมีถ้าหากเป็นของที่จะพึงแลกเปลี่ยนด้วยทรัพย์สินใดๆได้แล้วทุกคนก็จะขวนขวายหามาแลกเปลี่ยนให้ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าทรัพย์อื่นๆนั้นเป็นของนอกกายเมื่อมีร่างกายอยู่ต่อไปก็ล้วนแสวงหามาได้ทั้งนั้นชีวิตของสัตว์โลกมีการเปลี่ยนชาติเกิดเปลี่ยนสถานที่เกิดไปมาไม่แน่นอนเสมอไปขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบพระพุทธศาสนาได้แสดงองค์ประกอบที่ทำให้สัตว์เกิดในภพที่ต่างกันได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ3อย่างด้วยกันเรียกว่ากรรมคือ1ปัจจัยที่เป็นอกุศลกรรมฝ่ายชั่วเป็นกรรมที่ก่อความเดือดร้อนให้ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเช่นทำการทำร้ายเบียดเบียนหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของผู้อื่นหรือการเบียดเบียนแย่งชิงทรัพย์สมบัติการแย่งชิงคู่ครองของผู้อื่นหรือการก่อทุกข์ให้กับตนเองด้วยการดื่มสุราและยาเสพติดอันจะทำให้ตนเองสูญเสียศักยภาพทำให้ร่างกายทรุดโทรมทำให้สติปัญญาเสื่อมลงทำให้โรคภัยต่างๆเกิดขึ้นแทรกซ้อนได้ง่ายเป็นทางให้สูญเสียทรัพย์สินอื่นๆตามมาอีกมากมายกรรมเหล่านี้ล้วนจัดเป็นการสร้างอกุศลกรรมฝ่ายชั่วทั้งหมดและจะเป็นตัวผลักดันให้ไปเกิดในภพภูมิที่เลวร้ายได้แก่อบายภูมิคือนรกกับภูมิเปรตวิสัยหรือทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้น 2. ปัจจัยที่เป็นกุศลกรรมฝ่ายดีได้แก่การให้ทานการสละทรัพย์ทำบุญทอดผ้าป่าทอดกระถินสร้างศาลาให้คนพักพาอาศัยช่วยเหลือคนเจ็บป่วยมีไมตรีจิตต่อทุกคนเสมอกันแม้ตัวเองก็หมั่นรักษาศีลรักษาสัตว์ต่อตัวเองไม่ก่อทุกข์ให้ผู้อื่นไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือทำร้ายให้เสียชีวิตไม่แย่งชิงเอาทรัพย์ของเขามาเป็นของตัวเองเป็นต้นกรรมเหล่านี้จัดเป็นกรรมดีทั้งหมดซึ่งจะทำให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างเป็นสุขในปัจจุบันและผลจากการไม่ก่อทุกข์ให้ใครๆก็จะเป็นปัจจัยก่อให้เกิดสุขในอนาคตด้วยเช่นกันข้อนี้สรุปให้เข้าใจง่ายๆว่าการมีพฤติกรรมดีทำทานมากๆหรือมีศีลบริสุทธิ์จะทำให้ตนเป็นสุขได้ผู้ใดที่สร้างกรรมดีเหล่านี้มากๆจะทำให้เกิดในสุขติยภูมิสุขติภูมิคือสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งมีอาหารทิพย์หล่อเลี้ยงตนเองอย่างเป็นสุขหรืออาจกลับมาเป็นมนุษย์มั่งคั่งร่ำรวยหรือมีชีวิตเป็นสุขได้ด้วย 3. ปัจจัยที่เป็นผลแห่งการฝึกจิตให้บริสุทธิ์คือการทำสมาธิหรือการเจริญภาวนาในบรรดาปัจจัยทั้งหลายที่ก่อให้เกิดในภพต่างๆได้นั้นการเจริญสมาธิเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดและมีพลังมากที่สุดสามารถขจัดมลทินในจิตที่เป็นรากเหง้าแห่งอกุศลได้ทั้งมวลคือจิตที่มีความโลภจะลดลงจิตที่มีความโกรธจะเบาบางลงและจิตที่มีความเข้าใจผิดๆจะลดลงแต่ปัญญาเข้าใจความจริงจะเพิ่มขึ้นต่อจากนั้นจิตจะมีความบริสุทธิ์สงบไม่วิ่งพล่านไปตามอารมณ์ต่างๆเพราะเป็นจิตที่อิ่มตัวไปด้วยปิติที่เกิดจากสมาธิแล้วทำให้ความต้องการทางด้านวัตถุลดลงไม่วิ่งไล่ตามกิเลสที่ยั่วยุหลังจากนั้นจิตจะพัฒนาคุณภาพและศักยภาพขึ้นด้วยพลังของสมาธิ
จิตจะพัฒนาตนเองขึ้นเป็นหลายลำดับขั้นโดยแต่ละขั้นเรียกตามภาษาบาลีว่าฌานหรือสมาบัติหรือวิโมกก็ได้จิตที่ได้ฌานสมาธิอย่างมั่นคงแล้วท่านเรียกว่าอานานชาภิสังขารคือสภาวะจิตที่สงบนิ่งไม่หวั่นไหวด้วยอุปกิเลสหรือนิวรณ์ใดๆผู้ทำสมาธิได้ถึงขั้นนี้ถ้ากิเลสยังสิ้นไปไม่หมดก็จะได้ไปเกิดในพรหมโลกและสามารถบำเพ็ญสมาธิเช่นนี้ต่อไปได้อีกและในขณะที่อยู่ในพรหมโลกนั้นจะพิจารณาเห็นสังขารตัวเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคือเห็นอนิจจังเห็นการดำรงอยู่ไปการดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัยและเห็นภาระหนักที่ต้องหาปัจจัยมาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเห็นทุกขังและเห็นความว่างเปล่าไร้ตัวตนอมตะเรียกว่าเห็นอนัตตาหลังจากนั้นเมื่อสิ้นอายุไขในพรหมโลกแล้วก็จะนิพพานได้ในพรหมโลกนั่นเองแต่สำหรับพวกฤาษีนอกพุทธศาสนาทั้งหลายถ้าได้ฌานแล้วแม้ไปเกิดในเป็นพรหมเหมือนกันเมื่อสิ้นอายุไขจากความเป็นพรหมแล้วยังจะเวียนกลับมาเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไป ทั้งนี้เพราะยังมีความเข้าใจผิดอยู่ยังยึดมั่นในชีวิตอมตะอยู่คือมีตัณหาอยู่จึงยังมีความยึดมั่นผูกพันในร่างกายและจิตใจอยู่และที่สำคัญคือยังไม่เคยฟังความจริงเรื่องไตรลักษณ์เรื่องขันธ์ห้าหรือเรื่องปฏิจจสมุปบาทาปฏิจจสมุปบาทที่จะก่อให้เกิดปัญญามาก่อนดังนั้นแม้จะพัฒนาจิตจนสามารถเกิดเป็นพรหมได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้และจะต้องกลับมาเกิดในสังสารวัฏอีกการทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิจนถึงขั้นที่เรียกว่าฌานเป็นอานาชาภิสังขารนี้เป็นปัจจัยที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกุศลกรรมฝ่ายดีกับอกุศลกรรมฝ่ายชั่วคือบุญและบาปซึ่งเป็นปัจจัยสองข้อที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ผลของสมาธินี้เป็นการเจริญภาวนาที่ทำให้จิตเป็นสมาธิจนสามารถเกิดพลังฌานสมาธิได้อันจะเป็นปัจจัยส่งให้ไปเกิดในภพที่เบาบางจากบาปอกุศลกรรมได้และพัฒนาจิตต่อไปจนถึงการสิ้นทุกข์คือนิพพานหรือปรินิพพานได้ในที่สุดมนุษย์ทุกคนสามารถที่จะไปเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรก็ได้คือเป็นเทวดาก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้หรือตรงกันข้ามสัตว์เดรัจฉานอาจกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เทวดากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรม3อย่างคือบุญบาปและฌานสมาธิที่แต่ละคนทำนี้เป็นตัวกำหนดดังนั้นกรรมที่พวกเรากำลังทำอยู่ในวันนี้จึงมีผลต่อทุกคนที่ทำนั้นดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุญและบาปเป็นเสบียงทางของสัตว์ไปปรโลกเบื้องหน้าเมื่อตายไปแล้วก็มีเพียงบุญและบาปเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งได้ส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังจะทำได้เพียงอุทิศส่วนกุศลไปให้เท่านั้นส่วนสมาธิเป็นเสบียงเพื่อการหลุดพ้นจากการเกิดและการตายที่จะทำให้สิ้นทุกข์ในวัฏฏะอย่างนิรันดร์วันนี้ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยวงศาคณาญาติได้มาปรารภถึงการให้ธรรมะเป็นทานซึ่งเป็นทานที่มีอานิสงส์มากจึงได้อาราธนาพระคุณเจ้ามาแสดงธรรมหนึ่งกันหวังจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่ผู้วายชนด้วยอานิสงส์แห่งการให้ธรรมะเป็นทานในครั้งนี้หากผู้วายชนจะทราบด้วยวิถีทางใดๆก็ตามขอให้อนุโมทนาในบุญกุศลที่ญาติญาติได้ทำให้อุทิศให้ในวันนี้และเมื่ออนุโมทนาแล้ว
ขอให้ได้ไปเกิดสู่คติโลกสวรรค์พบแต่ความสุขอันเป็นทิพย์ถ้าชีวิตเป็นความทุกข์ใดๆอยู่ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงจงไปเสวยสุขในสวงสวรรค์ทิพย์วิมานโน้นเทอญในการแสดงพระธรรมพระสัทธรรมเทศนาในวันนี้ได้แสดงถึงหลักธรรมต่างๆไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงขอยุติพระสัทธรรมเทศนาลงแต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดแห่งพระสัทธรรมเทศนานี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจะเริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการคือจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการคือมีอายุยืนยาวนานปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวงมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขกายสุขใจและมีกำลังเข้มแข็งบากบั่นในกองกุศลต่อไปพร้อมทั้งเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองมีเกียรติยศชื่อเสียงมีคนยกย่องไปในทั้งสีทิศและเหนือสิ่งอื่นใดขอให้ได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมในธรรมของพระพุทธองค์ทุกท่านทุกคนเทอญอาตุเอวังก็มีด้วยประการชนี้ประเคนและประเคนญาติโยมคุกเข่าขึ้นกับองค์แสดงธรรมพร้อมกันกราบเอาวางไว้ที่โต๊ะกราบโต๊ะบนโต๊ะขาวกราบขยับไม้นิมนต์ลงได้ลงเข้าที่อายุพนมมือขึ้นนะโมอันตานสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุสลธัมมาอกุสลธัมมาอภยกตาธัมมาสุขายเวนายสัมปยุตตาธัมมาทุกขายเวทนายสัมปยุตตาธัมมาตุกัมมสุขายเวทนายสัมปยุตตาธัมมาวิปากธัมมาวิปากธัมมาธัมมาเนววิปากนาวิปากธรรมธรรมอุปาทินอุปาทานิยาธรรมอนุปาทินอุปาทานิยาธรรมอนุปาทินอนุปาทานิยาธรรมสังกิเลสสังกิเลสิกาธรรมอสังกิเลสสังกิเลสิกาธรรมอสังกิเลสทัสสังกิเลสิกาธรรมาสวิตักกสวิจาลาธรรมาอวิตักกวิจาลมาตาธรรมาอวิตักกวิจาลาธรรมาปิติสหคตาธรรมาสุขสหคตาธรรมาอุเบกขาสหคตาธรรมาทัสเนนะปะหาตาบาธรรมาภาวนายะปะหาตาปะธรรมาเนวทัสเนนะนะภาวนายะปะหาตาปะธรรมาทัสเนนะปะหาตาปะเหตุกาธรรมาภาวนายะปะหาตาปะเหตุกาธรรมาเนวทัสเนนะนะภาวนายะปะหาตาปะเหตุกาธรรมาอัจจยกามิโนธรรมาอัปจจยกามิ
ิโนธัมมาเทวาจยคามิโนนาปัจยคามิโนธัมมาเสกาธัมมาอเสกาธัมมาเนวะเสกานาเสกาธัมมาปริตตาธัมมามหากตาธัมมาอัปปมานาธัมมาปริตตาธัมมานาธัมมามหากตาธัมมานาธัมมาอัปปมานาธัมมานาธัมมาหินาธัมมามัชฌิมาธัมมาปณิตาธัมมาเมชาตนิยตาธัมมาสัมมาตนิยตาธัมมาอนิยตาธัมมามักขลัมมนาธัมมามักขเหตุกาธัมมามักขติปฏิโนธัมมาอุปันนาธัมมาอนุปันนาธัมมาอุปาทิโนธัมมาอติตาธัมมาอนาคตาธัมมาปัจจุปันนาธัมมาอติตาลัมมนาธัมมาอนาคตาลัมมนาธัมมาปัจจุปันนาลัมมนาธัมมาอัจฉตตาธัมมาปหิตาธัมมาอัจฉตตปหิตาธัมมาอัจฉตตารัมมนาธัมมาปหิตาลัมมนาธัมมาอัจฉตตปหิตารัมมนาธัมมาสนิทัสสนสัพพติกาธัมมาอนิทัสสนสัพพติกาธัมมาอนิทัสสนปฏิฆาธัมมาเหตุปัตโยอารัมมณปัจจโยนะติปฏิปัจจโยอนันตระปัจจโยสัมนันตระปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยเนสยปัจจโยอุปเนสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยนะอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอัตติปัจจโยนัตติปัจจโยวิกัตตปัจจโยอวิกัตตปัจจโยพิจารณาอานิจจวัตสังขาราอุปาทวายธัมมิโนอุปาจิตวานิโรจันติเอสังอุปัสสโมสุขังอานิจจวัตสังขาราอุปาทวายธัมมิโนอุปาจิตวานิโรจันติเอสังอุปัสสโมสุขังอานิจจวัตสังขาราอุปาทวายธัมมิโนอุปาจิตวานิโรจันติเตสังอุปัสสโมสุขสัพเพสัตตามรันติจะมะริสุจะมะริสะเรตาเทวหังมะริสามินาติเมเอตสังสยโยวายจะทำอาจารย์ภาพลุกมานั่งรอเลยมาๆๆใครเป็นเจ้าภาพใครเป็นญาติตาใครเป็นลูกเป็นหลานลูกไผ่หลานไผ่ขอบคุณเจ้าข้างหลังนี่เด้อ อะไรมาๆๆๆนี่ตรงนี้นี่1มาๆๆๆอากาศร้อนช้าไม่ได้ใครอยู่ใกล้อีกสองคนหมดแล้วถวายคนเดียวก็ได้เอาจับซองจับขึ้นมาใกล้ๆลูกคุกเข่าขึ้นยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวแล้วก็อธิษฐานจิตแล้วก็ถวายเอาจับสองมืออย่าจับมือเดียวจับสองมือ1 2 3ประเคน2มืออย่าเมื่ออย่าสั่นเลยอย่าสั่นสั่นเฮ็ดหยังล่ะออกไปนั่งที่เดิมตรวจน้ำรับพร
พระเนี่ยเก็บแก้วเด้อใครเสิร์ฟน้ำก็มาเก็บแก้วด้วยเก็บขยะขยะทุกชิ้นต้องเก็บลงถังขยะเมื่อกี้เขามาเก็บขยะกันเมืองสูงต้องเมืองสะอาดรับพรตรวจน้ำจากพระเจ้าพระสงฆ์หมู่ใหญ่เด้อตรวจน้ำเจ้าภาพบุญใดกุศลใดภาคประเทศในเหมือนละฟังเอาแล้วก็พิจารณาเอายะถาวาริวหาปุราปริปุเรนเตสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติเยชิตังปฏิตังตุมังเกปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโนปนาลาโสยะธามิโชติลาโสยะธามตุสัมปโรโควินาสตุมาเตภวาตวันตรายโยสุขิตเตกายุโกภวะอภิวาทนสิเวสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติเมตาสกะจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกัตตมโนสลังในรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนานตังเปตานามาทายะเอวังติตันติยาตโยอยันจะโคตากินาดินนาสังคามิสุปฏิกาลาตังหิตายาสถานโสอุปกับปฏิโสยาติธรรมโมจะอยังนิทาสิตัวเปตาทัพโปจาจักตาอุลาลาปรันจะเพคูนามโนปฏินังตมเมหิบุญยังปสุตังอนาปกันเตปวตุสาพมังกลังลักขันตุสาปเทวตาสาปพุทธานุภาเวนสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสาปมังคลังรักขันตุสาปเทวตาสาปธรรมานุภาเวนสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสาปมังคลังรักขันตุสาปเทวตาสาปสังฆานุภาเวนสัทธาโสทิภาวันตุเตคุกเข่ากับพระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบตวากาโตภะคะวตาธัมโมสุปฏิปันโนวากาสังโฆสังฆังนมามิครับอ้าวใครมีผ้าตั้งแถวตรงนู้นน่ะเส้นถนนเส้นกลางใครมีผ้าอยู่บนโต๊ะไปเดินตั้งแถวยายเวทมีผ้าไหมลุกเลยลุกเลยมีผ้าลุกเลยเข้าสองแถวเข้าซ้ายวางซ้ายออกซ้ายเข้าขวาวางขวาออกขวานั่งที่เดิมยายแม่นายกไม่ต้องลุกหรอกลุกสุดท้ายลุกสุดท้ายหมู่มาวางเลยก็นั่งที่เดิมให้คนอยู่ข้างๆ ข้างนอกวงนอกก่อนมานั่งลุกเลยตาลุกไปต่อแถวสองแถวสีขาวอยู่ฝั่งเดิมยายย่ำอยู่ฝั่งนั้นเนี่ยเจ้าอยู่ฝั่งไหนก็อยู่จะจับเข้าลงซะเนี่ยอยู่ซ้ายยังจะมาขวาอีกอยู่ขวาจะไปซ้ายอีกไปนั่งที่เดิมแล้วพระคุณเจ้าจะพิจารณาชักบาสกุลให้คุณเจ้าก็นิมนต์สักสี่รูปไปเตรียมไว้สี่หรือสักแปดก็ได้หรอกสองฝั่งฝั่งละสี่พิจารณาภาพบางสกุลวิธีกรก็จะอ่านง่ายๆเผาศพวัดเราไม่ยากหรอกไม่มีรายชื่อ
ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันทุกคนมีส่วนร่วมอยากให้มาเยอะๆงานมาร่วมกันวันนั้นเผาศพบ้านไหนบ้านบุงสไลหรือบ้านน้อยนายังไม่เผาศพบ้านแม่ละหงได้อีกต่อเขาเพิ่งจะเวียนกันอันนี้เสร็จแล้วเขาได้พูดกันบอกโอ้ยเผาศพบ้านน้อยนาเร็วไวบ้านอื่นเนี่ย4 โมงยังไม่เสร็จดีเลยยายเก็บแก้วเก็บเลยเด้อแก้วน้ำแก้วท่าขวดน้ำเก็บให้สะอาดให้ศาลามันสะอาดนิมนต์พระคุณเจ้า4 รูปพิจารณาผ้าบางสกุลโยมก็นั่งพนมมือรอขวดน้ำแก้วน้ำวางไว้ขวามือน้ำที่ตรวจพระใหม่ไปบ้างพระใหม่ลงไปช่วยกันพบไปขันรูปหนึ่งตัวไว้อานิจจาวัฏสังขารานอุปาทวายธรรมินวนอุปาจิตวานิโรธันเตเตสังอุปาสโมสุขพิธีกรว่าเลยจวดกราบนมัสการพระครูอุดมวรานุวัฒน์พร้อมคณะสงฆ์ทุกรูปเรียนท่านประธานในพิธีท่านจำนงชัยแสงมโนรองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามที่รักเคารพพร้อมด้วยพี่น้องที่มาร่วมงานชาปนกิจของคุณตากลมบัวรพาในครั้งนี้นะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการในวันนี้นะครับกับผมนายธีรพันธ์บรพาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมรพุงได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นพิธีกรดำเนินงานในวันนี้นะครับลำดับต่อไปจะเป็นการเรียนประวัติของผู้วัยชนในวันนี้นะครับสำหรับประวัติของผู้วัยชนในวันนี้ผู้ซึ่งจะมาเรียนประวัตินะครับได้รับเกียรติจากนางสาวกัลยาณีนะครับบรพาผู้ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานสาวนะครับเรียนเชิญนะครับนางสาวกัลยาณีบรพาคุณครูโรงเรียนบ้านวังแท่นนะครับหลานสาวจะเป็นผู้เรียนประวัติขอเรียนเชิญครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระครูอุดมคุณะพระครูอุดมวรานุวัฒน์เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์ประธานฝ่ายสงฆ์และคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งค่ะเรียนท่านประธานในพิธีฝ่ายคารวาสนายจำนงชัยแสงมโนตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสงครามและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวกัลยาณีบัวรพาตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านวังแท่นและในฐานะหลานสาวขอนำเรียนประวัติผู้วายชนหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ค่ะร่างที่ไร้วิญญาณที่ตั้งอยู่บนชาปนสถานเบื้องหน้าของท่านนี้คือร่างของนายกรมบัวรพาก่อนที่จะทำการชาปนกิจขอเรียนประวัติผู้วายชนโดยสังเขปต่อแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดังนี้ชาติกำเนิดนายกรมบัวรพาเกิดเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2473ณบ้านศรีบุญเรืองตำบลวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็นบุตรของนายลุนและนางหวายบัวรพามีพี่น้องร่วมบิดามารดา4 ท่านดังนี้1นายกรมบัวรพาผู้วายชน2นายหงบัวรพาเสียชีวิตแล้ว3นายประเด่นบัวรพาเสียชีวิตแล้วและ4นางหนูแสนภูเท้ายังมีชีวิตอยู่
ประวัติด้านการศึกษานายกลมบัวรพาจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนชุมชนวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยประวัติการสมรสนายกลมบัวรพาได้สมรสกับนางหันบัวรพามีบุตรธิดาด้วยกัน5คนดังนี้1. นายสะอ้านบัวรพาประกอบอาชีพเกษตรกร 2. นายสุพันบัวรพาประกอบอาชีพเกษตรกร 3. นายจรันบัวรพาเสียชีวิตแล้ว 4. นางวิลอนบัวรพาเสียชีวิตแล้วและ 5. นายสมพรบัวรพาเสียชีวิตแล้วประวัติการเจ็บป่วยนายกลมบัวรพาเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวจนลูกๆเติบใหญ่สามารถทำมาหากินสร้างครอบครัวที่มั่นคงและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเป็นที่รักของเพื่อนบ้านเป็นอย่างดีแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาท่านเริ่มมีอาการป่วยลูกหลานจึงได้พาไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลวังสะพุงแพทย์ได้ตรวจอาการพบว่าท่านเป็นโรคไตและได้เข้ารับการรักษาเรื่อยมาจนกระทั่งวันที่28เมษายนพุทธศักราช2562ท่านได้มีอาการเบื่ออาหารแขนขาอ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จึงนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลวังสะพุงแพทย์ได้ทำการรักษาและให้นอนรักษาอาการเป็นเวลา6คืนแต่อาการไม่ดีขึ้นแพทย์จึงให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านลูกหลานได้เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดแต่แล้ววันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เวลา14นาฬิกาคุณปู่กลมบัวรพาได้จากไปด้วยอาการสงบสิริอายุรวมได้88ปี11เดือนกับ26วันการจากไปของคุณปู่กลมบัวรพาในครั้งนี้สร้างความเศร้าโศกเสียใจมายังครอบครัวญาติมิตรสุดที่จะประมาณได้ในวาระสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะประกอบกับบุญกุศลที่ท่านได้สั่งสมเอาไว้ขณะที่มีชีวิตอยู่รวมทั้งบุญทั้งหลายที่ครอบครัวได้ทำบุญให้ในวันนี้ให้ส่งดวงวิญญาณของคุณปู่กลมบัวรพาจงไปสู่สุคติสู่แดนสัมปรายภพด้วยเทอญร่างพ่อนอนทอดร่างกลางโลงศพนิ่งสงบจบสิ้นทุกสิ่งสรรดวงตาปิดสนิททั่วชั่วนิรันดร์ไม่มีวันหวนคืนฟื้นกลับมาพ่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามานานนักถึงเวลานอนพักแล้วพ่อจ๋าพ่อทุกข์ยากตรากตรำระกำมาด้วยดวงใจดุจศิราไม่อาทรเหล่าลูกหลานกลานกล้มพนมกราบด้วยซึ้งทราบพระคุณท่านปานสิงขรหลับสนิทนิทราอย่าอาวรในตรงที่พ่อเคยนอนพักผ่อนมาขอวิญญาณพ่อสถิตสวงสวรรค์สรานจิตนิจนิรันดร์นะพ่อหนาลูกนำมาลายน้ำใจไหว้วันทาอยู่เบื้องหน้าพ่อที่หลับโปรดรับเอ่ยในขณะที่คุณปู่กลมบัวรพายังมีชีวิตอยู่หากว่าอกุศลกรรมใดที่ไม่ดีที่เป็นการล่วงเกินทุกท่านไม่ว่าทางกายทางวาจาทางใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมให้ท่านด้วย
กุศลกรรมใดที่เป็นกรรมดีที่ท่านได้กระทำสั่งสมเอาไว้ขอให้มาเป็นพลังอำนวยผลโดนบันดาลส่งดวงวิญญาณไปสู่สุคติด้วยเทอญโอกาสนี้ดิฉันขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปนั่งสมาธิเรียนเชิญท่านที่อยู่นอกลานธรรมได้โปรดกรุณายืนขึ้นสงบนิ่งและท่านที่อยู่ในลานนั่งสมาธิเพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณครั้งสุดท้ายให้คุณปู่กลมบัวรพาเป็นครั้งสุดท้ายเรียนเชิญค่ะขอบคุณทุกท่านมากค่ะครับท่านแขกผู้มีเกียรติที่รักและเคารพครับขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลนะครับในวันนี้ทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจากประธานฝ่ายคารวาสนะครับทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจากนายจำนงชัยแสงมโนรองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามประธานทอดผ้าไตรบรรพกุลพร้อมด้วยเป็นประธานประชุมเพลิงขอเรียนเชิญครับประธานฝ่ายสงฆ์ทางเจ้าภาพได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอุดมวรานุวัฒน์เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์ประธานฝ่ายสงฆ์รูปพิจารณาผ้าไตรบรรพกุลขอกราบนิมนต์ครับดังนั้นขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับได้หลังจากท่านพระครูท่านประธานฝ่ายสงฆ์นะครับได้วางดอกไม้จันทร์แล้วก็จะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับร่วมกันวางดอกไม้จันทร์ณโอกาสนี้นะครับในวันนี้นะครับงานชาปนกิจของคุณตากรมบรพานะครับซึ่งก็ได้เสียชีวิตลงที่บ้านน้อยนานะครับจำนวนทางเจ้าภาพรับเกียรติจากพี่น้องจากบ้านน้อยนาทุกคนนะครับได้ร่วมกันนะครับฟังพระคุณเจ้าสวดอภิธรรมอยู่ศพอยู่ที่บ้านจำนวน2คืนด้วยกันนะครับก็ต้องกราบขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมงานชาปนกิจในครั้งนี้นะครับแล้วก็ทางเจ้าภาพขอบพระคุณนะครับท่านจำนงชัยแสงมโนรองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามประธานฝ่ายคารวาสณโอกาสนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานชาปนกิจนะครับขอบคุณนะครับที่แม่ครัวนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับคุณพี่ต๋อยนะครับผู้เท้านะครับเป็นแม่ครัวใหญ่นะครับแล้วก็พี่น้องชาวบ้านน้อยนาทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันกับงานคุณตากรมบรพานโอกาสนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับ